สวัสดีครับผมครับผมมื้อนี้เสียยายใจสปอร์ตครับเพิ่นมาชมรถ8210สีม่วงนะครับผมเสียเบียดนะครับเสียเบียดทีมงานไร่พรเจริญ1นะครับผมมากับคู่หูเพิ่นครับไอ้ตั้งครับไอ้ตั้งอันนี้แก้ลาวาโก้ใช่ล่ะนี่นะครับนี่นะครับผมพาทีมงานไร่พรเจริญ1นะครับผมเบอร์1นะครับมาชมรถสีม่วงนะครับโก้โก้ไอ้อันนี้ดามแล้วบ่นี่อันนี้ดามเราบอกแก้เราบอกนี่เอาไปไทยมันบดอินแล้วมันกินเล็กไปแล้วเอาเหรอบดได้แก้บดได้แก้อันบ่ปั๊บตัวนี้ลงมือเขาเลยฮะดึงตัวนี้เข้ามาอีกดึงมาขวาบ่ก็แบบดึงมาหน่อยนึงแล้วก็ปั๊บตัวนี้ลงปั๊บแขนใส่ลงในคลิปก็จังใบหน้ามันลงหลายบ่แม่นครับใบหน้ามันลงหลายเท่านี้เท่าไหร่อ๋อเฮ็ดไหมบ่บาดเฮ็ดไหมบ่ถ้ามีเงินต้องใส่น่ะใส่หูนี่บ่ได้เลยมันค่านี่อ๋อนี่ครับเสียเบียดนะครับนี่ที่6050ครับผม125แรงม้านะครับเพิ่นมาธุระนะครับเพิ่นเลยมาเยี่ยมมาชมรถงามนะครับผมเพิ่นมีจุดประสงค์หยังก็บ่จักครับทีมงานเป็นแต่ว่ามื้อนี้เสียใจด้วยครับมื้อนี้นี่นะครับถาดแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าก็รถยังบ่ทันละล่างนะครับหลังจากที่ไปร้องกันมื้อนั้นนะครับตัดดอก2ใบมันสิบ่ดีพออะไรก็เอาเป็นทาน8มันสิบ่ดีรอดแม่นครับเอานี้ไปน้ำถนนนี่บ่เต็มรถได้รถเห็นบ่ได้หลีกไปแล้วครับไปบ่ได้แต่ว่ากำลังนี่เหลืออีหลีผมว่าแห้งอีหลีว่ารถรุ่นนี้ไทยนี่บ่กำลังบ่ตกเลยไทยกี่2ได้เด้เอ๋ยนี่3 1ซอย่นบ่ใส่ซอย่นเดชาเด้เนาะแม่นว่าโค้งผ่านตัวนี้บ่รู้กันครับมันลึกจะโดนเลยก๊อปป่ะเอ๊ะบ่งมาบ่งตัวนั้นบ่งกูซ้ำกันซอยนเดชานครสวรรค์นี่แหละครับสร้างกูสายดัดแปลงได้นี่รุ่นรถเนาะรุ่น3ผ่านรุ่น3ผ่านครับถึงบ่ว่าโอ้ผ่านมันเบิดตัวนี้มันโยกไปกุ่นหลายผ่านมันเบิดถึงคนก็เบิดงบผ่านเบิดมันเลยบ่ฮั่นล่ะมันยังคาใจอยู่เดี๋ยวจะร้องกันใหม่อยู่เนาะสร้างเดี๋ยวร้องกันใหม่เฮาร้องกันใหม่นี่ครับเพิ่นกําลังมาชมรถกันนะครับผมเสียค่าสีเพิ่มบ่จะเพิ่มครับจะฝากเขาเยอะก็มีเยอะผสมก็ยังผสมยังกระด้วยอยู่ประมาณ6,000นะก็จะเพิ่มตัวนั้นเป็นสีที่คนจะใส่สีน้ำเงินน่ะบ่ได้เสียมันรวมใน10,000บาทนะครับ8,400นี่แหละไม่นั่นแหละผมก็ยังงงว่าแต่ว่าหั่นซอตาดฟ้าก็ว่า8,400แต่ว่าเต่ากับไตบ่เกี่ยวแล้วแต่ร้านค่อยๆแยกกันต่างหากนั่นแหละซอดาฟ้าก็ว่า8,400ร้านเฮียเคียงไอ้คอมเมนต์ในคลิปผม8,400เต่าก็ตายตัวลงไปเอาอีกคันนึงก็82กันเดี๋ยวมีเถาะโหมันบ่มีเต่ากระต่ายเหยียบอันร้อยกว่า100หาง110แรงมีเต่ากระต่ายตัวเหยียบเกียร์คือกันแต่ซอดาฟ้าเฮียเคียงเพิ่นว่าเฮียเคียงว่าตัวเหยียบได้ซั่น8,400แยกเต่ากระต่ายต่างหากเต่ากระต่ายบ่เกี่ยวซั่นผมมึงนี่คลิปเพิ่นว่าสวรรค์นค
ันเย็นเขาจุดร่วมกันเลยอ๋อหันร่วมมันก็เป็น16ผู้แล้ว16 16 8ผู้แล้วผมก็มาคิดมึงเอ้าเนี่ยเคียงคือว่า8คุณสิเอาไปมาตกลงมันจะเกียร์เขาเห็นว่าเกียร์24เออห้องไอเบ็ดเกียร์เท่าไหร่12คูณ12แต่ว่ามีเตากระต่ายเตากระต่ายก็เป็น24คูณ24อื้อนี่ครับอันนี้จบความรถไถเพิ่นมาคุยกันนะครับผมก็บ่รู้ดอกผมบ่เคยขับก็บ่เอาไปตามเพิ่นแล้วนะครับตัวสีนี่งามอีหลีเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาร่วมงานกันนะครับเดี๋ยวมีติ่งพี่เล็กมานี่เดี๋ยวสิเชิญเสียเบสมาร่วมนํานะครับผมที่6050นะครับมื้อนี้เพิ่นมาเยี่ยมชมรถงามซื้อนะครับผมพอดีมาเพิ่นมาเฮ็ดธุระนะครับก็เลยได้มาชมมาเห็นน้ําเลยก็บ่ใหญ่แฮงครับเครื่องมันแม่นี่ครับรถเพิ่นเสียบเบรกรถสายลุยนะครับนี่สายลุยครับมันสูงแต่อันกระโปรงมันซื้อผมว่าหลังคาเนี่ยซ้ำกันก็รถใต้ดินหลังคามันสูงแต่หนามันแต่ว่าเอามาลากลูกพ่วงไงโอ้ดีการนี่นักลงไปซื้อน้ำหนักงานลากนี่สุดยอดครับนักลงไปซื้อน้ำเพลินเพลินว่าผมมีรถเพลินแต่ว่าเวลาย้ายสิเปิดในเบิ้งมีอยู่สองคันที่เข้ามาเบิ้งคันแรกพอขัดเบิ้งที่สองแต่ว่าอย่างหนาใหญ่เลยพวกเอาคันนี้นะรถมันงามลำยางท่านนั้นแล้วว่าอย่างบุคคลสวยตั้งชื่อมาอยู่บ้านอย่างงามไปเลยนี่ครับทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งครับเพิ่นมาเยี่ยมชมรถหรูนะครับรถหรูเพิ่นผมก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับผมรถทีมงานไหลพรเจริญนี่เพิ่นมีหลายคันนะครับผมรถใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับรวมๆแล้ว2เบอร์ก็6คันนะครับผมบ่รวมรถขีบนะครับเฉพาะรถไถ6สูบมี3คันนะครับพี่น้องรถเพิ่นรถทีมงานเพิ่นนะครับมันจะมี7840 TM 120แล้วก็ T6050 แล้วก็7610S 2คันนะครับผมแล้วก็คูปตา108 1คันนะครับผมนี่ครับผมมียังหลายครับมื้อนี้พาทีมงานไหลพรเจริญมาชมรถทีมงานนะครับผมตอนนี้กำลังไอต้องกำลังซุ่มอยู่ครับทบูลูกว่าไงปัดใดเนาะมันทางมันยุ่งเถิงว่าน้องสูงอ่ะแม่นครับเอาไอ้โก้รุ่นใดมีทางมันอยู่ข้างนี่แล้วมันออกเขาบอกมันมีถังถังมันอยู่นี่โอ้มันติดตัวดันก็เลยเอาขึ้นไปทั้งเครื่องบ่ถังมันอยู่ไหนอ๋อมีถังนึงอยู่แล้วโอ้โหเพิ่นเอาถังมันออกครับพี่น้องผมตื่นหูจักที่นี่นี่ครับเสียเบียดเพิ่นจะขึ้นไปชมครับขึ้นไปเลยครับไอ้เป็นถังน้ำมันนะดิโอ้ถังน้ำมันอยู่ดิครับมันได้ฤทธิ์เหรอครับหอมสีเลยหอมกินเก๊กมันได้ปลูกแข็งใจไหมอะไรก็รับผมมันอ๋อเฮ็ดติดอันนั้นบ่ไอ้ปูพี่บ่คนบัดกุดว่านี่ล่ะคนบัดกุดว่าแต่เราไปอยู่พุ่นหากินอยู่อำเภอไผ่สาลีอ๋อ
ยางนิ่มดีวะผมว่ายางรุ่นนี้นิ่มดีครับเหยียบรุ่นนี้เต้ากระต่ายมันต้องเหยียบขาดบ่พอละมั้งมันเป็นเหยียบเขาได้เลยบ่ยามเฮาเครื่องโลดๆได้อื้อสิเฮาเหยียบเต้าปึ๊บนี่บ่อื้อเลยบ่โอ้ต้องไปลองเด้ออันนี้บ่กล้าลองครับเสียโก้ก็บ่กล้าลองเด้ว่ายามรถยามรถห่างผมโดนหาส่วนกันนั่นเห็นแต่ต่ํามามิ่งได้เลยว่าซั่นครับเสียโก้ว่าบ่กล้าครับเสียโก้ว่าบ่กล้าลองยามรถพังว่าซั่นยามมันเข้าบ่ได้อยู่ล่างเลยพังอยู่ขึ้นพังอยู่ล่างเลยขี่อยู่ล่างโอ้มันไฟฟ้ามันหนาเส้นหนาจะเดียวได้มันเข่าเลยเลยยืนบ่มันโอกาสเดียวยันพังเพราะว่ามันอยู่ตีนอยู่แล้วเนาะจริงๆไม่โดนให้กระจ่างก่อนแมนๆค่ะเฮ้ยก็ไม่ได้จริงๆว่าเต่ากระต่ายมันเฮ็ดเพื่อโอ้เพื่อรถเฮาติดหนักกันบ่ครับนี่แค่ว่ารอบเครื่องตกแล้วเหยียบเต่าเลยอืมนี่ครับจากผู้บ่ตานี่มันอยู่ในเกียร์นี่ครับต้องถามผู้เขาเจ้าเคยขับนะครับผมบ่เคยขับผมก็บ่รู้นะครับทั้งกับไม้ทั้งกันนะครับทั้งเจ้าของรถนะครับก็ตั้งแต่ล่องมาจากคลิปนั้นก็บ่ทันเอาไปใส่อีกก็ทําเนี่ยเดี๋ยวสิได้ไปล่องใหม่อีกครับพี่น้องมื้อนี้ก็ถ้าเพิ่นมาชมรถหรูเสียโก้นะครับเดี๋ยวมีแผนสิไปล่องอีกย่ําใดเฮาเดี๋ยวจะเรียก 3-4 หมื่นโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ